สวัสดีครับ KTBST Smart Invest กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอมุมมองของตลาดหุ้นนะครับของสัปดาห์นี้นะครับวันที่14ถึง18ธันวาคม2563นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับก็เราจะเห็นว่ามีข่าวดีหลายข่าวเข้ามาดัชนีเนี่ยบวกถึง 20% ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่พอเข้าสู่เดือนธันวาคมนั้นเนี่ยปัจจัยบวกที่มีในตลาดนั้นมีค่อนข้างน้อยนะครับมีเรื่องของความกังวลเรื่องการติดเชื้อโควิดเข้ามานะครับวัคซีนจริงอยู่มีความคืบหน้าไปเยอะเริ่มมีการฉีดนะครับแต่ว่าก็คนก็ยังมีความสนใจอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็คือฝั่งในเรื่องของการติดเชื้อด้วยแล้วก็เรื่องของการเจรจา Brexit ซึ่งมีผลทางอ้อมต่อในเรื่องของธุรกิจภาคส่งออกของไทยนะครับซึ่งก็มีการค้าขายกับในส่วนของตัวยุโรปอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังจับตาดูอยู่นะครับส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ยมีการปรับตัวสอดรับกับในเรื่องของวัคซีนเรื่องผลบวกต่างๆแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อที่เริ่มควบคุมได้ในหลายๆประเทศนะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นดัชนีตลาดหุ้นโลกนั้นเนี่ยปรับโตขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดนับจากจุดที่ก่อนเกิดโควิดเนี่ยวิ่งทะลุขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ year to date นั้นบวกออกมาสัก 11-12% ส่วนในเรื่องของในหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยก็เราเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิดนะครับที่ระดับ 1,530 อยู่นะครับก็ประมาณสักตอนนี้ถ้าเกิดเป็น year to date ของเราเนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณสัก 5-6% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าถ้าเกิดตัวตลาดหุ้นไทยเองนั้นเนี่ยยังไม่ขึ้นไปถึงระดับ 1,130 จุดอยู่ก็ยังมีรูมในการที่จะเล่นนะครับแต่ในแง่ของกลยุทธ์แล้วเนี่ยนะครับเรามองว่าตอนนี้ตลาดรับรู้ในข่าวในเชิงบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็โฟลว์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตอนนี้เริ่มแผ่วๆไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นมีการไหลเข้าในตลาด Emerging Market ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับแต่แล้วสัปดาห์ทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวแปรสำคัญของตลาดเองเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นกับเรื่องการคิดค้นวัคซีนเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้เนี่ยมักจะมีผลกับตลาดหุ้นเสมอนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามใน2เรื่องนี้เช่นกันนะครับรวมถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับหลายๆประเทศนะครับอังกฤษสหรัฐนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ต้องตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าการติดเชื้อในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นเยอรมันเองนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ก็จะมีการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่หรือว่ามีการควบคุมอยู่บ้างให้เห็นนะครับส่วนในเรื่องของ Brexit เองนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วว่าแม้จะไม่ได้มีผลทางตรงต่อไทยแต่ว่าเศรษฐกิจของไทยเองก็มีความพึ่งพิงอยู่กับยุโรปนะครับรวมถึงในเรื่องค่าเงินด้วยถ้าเกิดในเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราอาจจะมีสัดส่วนอาจจะประมาณสัก10-13% ของตัวส่งออกของไทยทั้งหมดที่อยู่ในโซนนั้นนะครับถ้าเกิดการออกจาก EU ของอังกฤษนั้นเนี่ยแบบ no deal หรือว่าไม่มีการทำข้อตกลงเนี่ยอาจจะมีการไล่ทำ FTA ไล่หลายประเทศแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของภาษีเรื่องการค้าการขายในช่วงเวลาข้างหน้าด้วยเหมือนกันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องราคาน้ำมันเองนั้นเนี่ยเรากำลังมองในเรื่อง supplyว่า OPEC Plus เองหรือว่า OPEC นั้นเนี่ยสามารถควบคุมซัพพลายที่จะล้นเข้ามาในตลาดได้มากขนาดไหนเพราะว่านโยบายของสหรัฐเองเนี่ยอาจจะเอื้อให้กับผู้ผลิตน้ำมันบางรายอย่างเช่นอิหร่านหรือเวเนซุเอลาเนี่ยมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของประเทศต่างๆในกลุ่ม OPEC เองเนี่ยก็อยากจะผลิตน้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับมันต้องไปดูว่าตัว OPEC Plus เองเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณซัพพลายที่จะล้นเข้ามาในตลาดได้หรือเปล่าแต่อย่าลืมครับเดือนมกราคมนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันจะเพิ่มเข้ามาในตลาดประมาณสัก500,000บาร์เรลต่อวันนะครับตอนนี้เรามองว่าหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีจะได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเพราะว่ากลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าในส่วนของต้นทุนเองเนี่ยถูกกดด้วยเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็จะปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ได้ไกลนักเนื่องจากวันที่เรียนข้างต้นว่าในเรื่องของซัพพลายที่ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทของไทยนั้นเนี่ยก็ต้องไปติดตามดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยจะมีนโยบายค่าเงินใดๆออกมาหรือเปล่านะครับแต่อย่างก็ตามตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเราเนี่ย30ต้นๆเอง
นะครับตอนนี้ผู้ประกอบการที่เป็นส่งออกไม่ว่าจะเป็นสายในสายเกษตรหรือว่าสายทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็จะถูกกระทบกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าเงินบาทแข็งนั้นเนี่ยทำให้การแปลงค่าเมื่อเรารับดอลลาร์มาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเรารับเป็นเงินบาทได้น้อยลงนะครับส่วนในเรื่องของกลยุทธ์เองเนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้แต่ว่าอัตราการเร่งนั้นเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จุดต้านสำคัญของตลาดเองอยู่ที่ประมาณสัก1,500แล้วก็1,530เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าพูดโดยรวมเรามองว่ามีอยู่ถือต่อแต่ถ้าเกิดไม่มีรอซื้อนะครับแล้วก็เราอยากจะเสริมตรงที่ว่าดัชนีที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านมีกำไรจากหุ้นค่อนมากขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราแนะนำให้พยายามที่จะพิจารณาในการขายหุ้นออกไปจากในพอร์ตออกไปด้วยแล้วก็เตรียมในเรื่องของการโรเตทกลุ่มออกด้วยนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มการเงินแล้วก็กลุ่มพวกคอมมูนิตี้นั้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็กำลังพิจารณาอยู่เช่นกันว่าเราจะมีการปรับพอร์ตหรือมีการโรเตทออกไปหากลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่านะครับอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับของเราเองนะครับนี่คือการมองในเชิงกลยุทธ์นะครับในส่วนของตัวหุ้นเองนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของโฟลว์เองนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนต่างประเทศเองมีการเข้าซื้อตัว Dtac KBank แล้วก็ Tisco ค่อนข้างเยอะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งขายก็จะเป็น AOT BDMS แล้วก็ตัว WHA นะครับส่วนในแง่ของพอร์ตเรานะครับก็ตอนนี้ในวันนี้เองเรามีการนำมินต์ออกจากพอร์ตนะครับแล้วเราก็มีการเพิ่มตัว M เข้ามานะครับหรือ MK Suki นั่นเองนะครับ M ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์พื้นฐานแต่เราแนะนำในเชิงกลยุทธ์นะครับเหตุผลหลักๆก็คือในเรื่องของการบริโภคในประเทศที่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วคนเริ่มกลับมาเดินห้างกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับแล้วก็ตัวร้านสุกี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่คนมักจะเป็นที่สนใจของคนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการนะปีนี้หรือปี2020เนี่ยกำไรเนี่ยจะติดลบนะครับประมาณสัก 60-70% แต่ว่าปีหน้าเนี่ยกำไรจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ระดับปกตินะครับประมาณสัก 2,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าราคาหุ้นยังถือว่าขึ้นมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนในตัวอื่นซึ่งเราก็ตอนนี้เราก็จะเป็นการไปเน้นปรับพอร์ตรอขายนะครับหรือแม้ก็ต้องเล่นก็เล่นเป็นเทรดดิ้งไปนะครับในพอร์ตเราตอนนี้ก็ที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นอนันต์นะครับ Tasco Wise Logistics นะครับ TMB IRPC แล้วก็ตัว BBL นะครับนี่คือหน้าตาของหุ้นในพอร์ตเรานะครับส่วนในฝั่งขวามือนั้นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเราผ่านระบบสแกนขึ้นมานะครับซึ่งในหุ้นที่เป็นไฮไลท์สีแดงก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเราให้ความสนใจพิเศษนะครับซึ่งก็ทำเฟรมของการลงทุนในหุ้นในเซตนี้นะครับประมาณสัก 1-3 วันนะครับก็ลองพิจารณาดูได้ซึ่งก็จะเป็นลิสต์นอกเหนือจากลิสต์ที่เราแนะนำเพิ่มเติมไปนะครับส่วนในเรื่องของตัวข้ามมาถึงในเรื่องของทองคำนะครับทองคำเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองจากรูปชาร์ตที่เห็นนะด้านขวาบนนั้นเนี่ยเราเห็นว่าทองคำเองตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงแล้วความเป็นเซฟเฮาส์เป็นแอสเซทนั้นสูญเสียไปนะครับแล้วก็ทองคำอาจจะวิ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับ 1,900 เหรียญแล้วนะตอนนี้นะครับก็เรามองกรอบสัปดาห์นี้ไว้ที่ประมาณสัก 1,775 เหรียญถึง 1,870 เหรียญนะครับการลงทุนในทองคำในช่วงนี้เนี่ยอยากให้เน้นเป็นการเล่นสั้นเป็นหลักเลยเพราะว่าปัจจัยบวกที่มีต่อทองคำนั้นเนี่ยถือว่าน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็คงต้องติดตามในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ประกอบด้วยนะครับว่าดอลลาร์นั้นเนี่ยจะมีการแข็งค่าหรืออ่อนค่าถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนนั้นจะเป็นบวกกับทองคำมากกว่านะครับแล้วก็ผู้ที่ถือทองคำเป็นเงินบาทไม่ว่าจะเป็นรูปของกองทุนหรือว่าเป็นเงินบาทแล้วก็ตามเป็นรูปเงินบาทนี่แหละนะครับก็อาจจะสูญเสียความพูดง่ายมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ว่าเงินบาทนั้นมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าซึ่งถ้าเกิดเราถือทองเป็นบาทนั้นเนี่ยตัวผลประโยชน์ที่เราได้จากทองคำนั้นเนี่ยจะลดลงนะครับจากบาทที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็จะเป็นภาพกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยนะครับได้เรียงมาถึงในเรื่องของตัวทิศทางราคาทองคำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับ KDB ST Smart Invest นะครับขอบคุณครับ